ไอ้โปดมันมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนพี่ปลื้มไปนอนกับมันที่บ้านแล้วมันคิดไงไปนอนบ้านไอ้โปดวะขอโทษครับขอโทษเรื่องที่ผมเผลอไปกอดพี่อะไรวะโปดปุ๊บก็มีหญิงใหม่ปั๊บสวยจะด้วยอย่าให้ใครมาฟ้องว่าเป็นเด็กดื้อนะเข้าใจป่ะรู้แล้วแม่โปดเป็นไรวะฮะทำงานสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus